ด้วยความเคารพคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเสียโป้โดนจับเรื่องคดีเว็บพนันปรากฏแม่เสียโป้ก็โดนด้วยเคยมีหมายจับแต่แกหายตัวไปเลยล่าสุดเดี๋ยวก่อนจะเปิดภาพนั้นเล่าก่อนประเด็นคือตำรวจไปได้รับแจ้งว่าบ้านหลังนึงเนี่ยน่าจะเป็นแม่เสียโป้ซ่อนตัวอยู่ตำรวจเข้าไปค้นปรากฏเจอแต่แม่เสียโป้ไม่บอกว่าตัวเองเนี่ยคือแม่เสียโป้อ้างว่าเป็นแม่บ้านแม่เสียโป้จริงๆชื่อว่าบานเย็นแต่ตอนที่เผชิญหน้ากับตำรวจแม่เสียโป้บอกว่าฉันชื่อบุษบาไม่ใช่นิโคนะฮะแต่ชื่อบุษบาแต่จริงๆตำรวจบอกฉันกำลังมาหาบานเย็นดูนาทีตอนตำรวจบุกเข้าไปจับแม่เสียโป้เปิดขึ้นมาเลยครับภาพครับนี่คือนาทีตอนไปจับกุมแม่เสียโป้แล้วพยายามถามว่าเป็นใครเขาอ้างว่าเป็นแม่บ้านจริงๆแล้วตามหมายจับของศาลเนี่ยเรื่องของการชักชวนเล่นการพนันเนี่ยนะฮะเขาพบว่าแม่เสียโป้เนี่ยเอาลิงก์เว็บพนันเนี่ยไปติดตามที่ตัวเองโพสต์จริงๆเนี่ยเธอชื่อบานเย็นแต่ตอนโดนจับเนี่ยบอกฉันชื่อบุษบาเนี่ยนะฮะและเป็นแม่บ้านหลังนี้สุดท้ายพอตำรวจเค้นไปเค้นมาก็เลยยอมรับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีหมายจับเรื่องของการจัดให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอลนะฮะและเบื้องต้นนี่คือนาทีตอนที่มีการจับกุมล่าสุดเราไปที่บ้านหลังนี้เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้ลองเปิดภาพเสียโป้มีไหมสมัยที่ยังไม่โดนจับเสียโป้ก็เรื่องเว็บพนันแล้วเสียโป้ก็เข้าไปในเรือนจำแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏวันนี้เราไปที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงไอซ์วันนี้ล่าสุดเนี่ยพอเราไปที่บริเวณหน้าบ้านเห็นบอกว่าบ้านเนี่ยปิดแต่ว่าระหว่างที่เราพยายามจะเรียกจากคนในบ้านเนี่ยมีผู้หญิงรายนึงเดินออกมาตรงบริเวณประตูรั้วแล้วบอกว่าเนี่ยณขณะนี้เองเราสอบถามว่าแม่เสียโป้เป็นอะไรกับบ้านหลังนี้หรือเปล่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ปรากฏเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเขาบอกว่าบอกแค่ณขณะนี้ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลไม่มีคนอื่นอยู่ในบ้านเพราะก่อนหน้านี้แม่เสียโป้หายไปเลยนะตั้งแต่ลูกโดนจับแล้วบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากแต่ตอนตำรวจไปเจอเนี่ยเห็นบอกว่าบานเย็นซึ่งอ้างว่าฉันชื่อบุษบาเนี่ยนะฮะบอกเป็นแม่บ้านหลังนี้แต่ตำรวจไม่เชื่อเพราะเห็นหน้าแล้วบอกไม่ใช่เธอคือแม่เสียโป้สุดท้ายก็เลยโดนคุมตัวในที่สุดมีเสียงคนที่อยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคุณก้อยซึ่งไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรมากมายนักเอาฟังสักนิดนึงฮะแต่ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมแล้วตอนเช้าที่ตำรวจมาเนี่ยค่ะพี่เราเห็นเหตุการณ์ไหมเป็นคนที่อยู่ในบ้านพักหลังนี้ใช่ไหมคะพี่ครับเอ้าทั้งหมดนี้เดี๋ยวก็ไปพิสูจน์กัน